อย่าบอกนะครับว่านี่พวงมาลัยที่จะไหว้ไหว้แม่รามคือไม่มีปัญญาจะทำให้ดีหรือไงช่วยมือห่างตีนห่างแม่นิ่มครับทำไมแม่นิ่มไม่ร้อยให้รามเหมือนอย่างทุกปีล่ะครับกระถินเนี่ยเขาก็ร้อยสวยดีนะคุณยายถึงให้ใช้ของเขาไปร้อยมาใหม่ไม่งั้นฉันจะเอาอะไรไหว้คุณแม่แต่ว่าเอาที่แม่นิ่มร้อยก็ได้แม่นิ่มอย่าไปปกป้องจนเสียนิสัยสิครับเธอนั่นแหละไปร้อยมาใหม่แต่กระถินกำลังหาตุ้มหูให้คุณพูดกลองอยู่นะคะนี่ก็ยังเหลืออีกหนึ่งข้างคุณพูดกลองบอกว่าถ้าเธอกลับมาแล้วไม่ได้ตุ้มหูคืนเธอจะไม่ให้กระถินอยู่ที่นี่นะคะแล้วยังไงคุณแม่ฉันกับพูดกลองใครสำคัญกว่ากันแล้ววันนี้ก็วันครบรอบแม่ฉันตายเหมือนกันคือเอาอย่างนี้เดี๋ยวกระถินเนี่ยไปร้อยดอกไม้มาใหม่ส่วนเรื่องต่างหูแม่นิ่มจะให้คนมาช่วยหาแม่นิ่มรีบไปสิไปขอบคุณนะคะ